ตอนนี้เขากำลังเห็นเด็กน้อยเพิ่นลิ้นเนาะแต่ว่าเห็นกล้องนี่ปุ๊บเลยทำส้มโดยโออันนี้เฮ็ดจากเข็มได้ทำส้มนี่เพิ่นไปเอาวัตถุดิบจากธรรมศาสตร์นะสวัสดีไปใช้นอกนี่โอ้ไปเฮือนเคยอยู่ใช้หันโอ้ไก่เนาะปลาย่างนี่เลยวันนี้โอ้ไปฮอดทางใหญ่แล้วถ้าเราส่งแถวบ่วันนี้โอ้แห้งเราอุ้มลูกอุ้มหลานเลยอาไข่เนาะมันหนาวมานี่เนาะเขามันแดดเดี๋ยวพอแห้งแล้วโอ้อันนี้มีอะวะนี่โดยโอ้ลูกน่ะสองคนนี้โดยโอ้เปลี่ยนกันอองเนาะปั่นกันอองบ่แม่นเปลี่ยนกันอองยังน้อยลูกก็เนาะไปจักมือนี่กลับมาประมาณ4-5มื้อแล้วโอ้ตามไปเยี่ยมยามเลยเนาะโดยโอ้เอาเดินทางปลอดภัยเด้อเด้อโดยขอบใจขอบใจสบายดีเจ้าเจ้านั่นแหละทำส้มเมื่อกี้เนี่ยกะรัดคนเดินทางได้สอบถามประชาชนที่ย่างมาเนาะเพิ่นก็ว่าสิไปจุดซุมละโกแหละบอนคลิปที่รัดได้ถ่ายให้ทุกคนได้เบิ่งคลิปก่อนๆหั่นนะทั้งพุ่นแหละจุดซุมแดนนาวทั้งพุ่นแหละเพิ่นย่างไปแต่นี่ออกทางย่างก็โอ้ไกลเติบได้ออกลูกออกหลานไปรถจักรก็บ่มีเพิ่นว่าไปฮอดทางใหญ่ละสิรัดรถส่งแถวหั่นนะไปฮอดทางแวจุดสุ่มนะครับจะเป็นได้ลงไอ้เนี่ยมันบ่มีรถส่งแถวรถโดยสารแล่นได้เด้จากทางแวบาดงเข้าไปหาจุดสุ่มหัน45กิโลเมตรฮะไปหั่นแล้วก็สิได้ย่างต่ออีแล้วล่ะว่าแผนการนะไปเฮือนอันนั้นเฮือนเคยพุ่นน่ะมื้อนี้ก็เฮามีไกด์นําเที่ยวคนใหม่เนาะชื่อเสียสุวรรณมานี่มีคู่หูคนใหม่ไปเดินทางนํากันมื้อนี้ส่วนมานำเที่ยวได้มื้อนี้เพิ่นเป็นได้พร้อมลุยบ่พร้อมลุยไปลุยนำกันเลยบัดนี้เอาทำส้มเฮามาลุยแอดเวนเจอร์กันต่อเลยบัดนี้ไปเลทโก้นี่เว็บคู่ใจนี่แหละThank you.
าไฟชานอลนี่ไปขายไม่ฟ้อยบ่โอ้ป้าทรงไม่เท่าจะห้าไปขายอยู่ไซส์นี่นะตลาดนั้นตลาดสิปูนพุ่นบ่หรือว่าตลาดเมืองสวรรค์ตลาดสิปูนนี่โอ้โดยป้าไก่เนาะพอแห้งได้ออกไปนี่จากตลาดรักผมย่างเอาเลยบ่นี่ลูกหลานบ่ได้ไปส่งบ่ไปย่างเข้าเวเข้าอ๋อโดยไม่เท่าไปขายโหดขายโหดโหดหนึ่งเข้านะสี่อันเฮ็ดเองเลยบ่ไม่เท่าเฮ็ดเองอ๋อกระงามอยู่ได้ไม่เท่าไม่ฟ้อยนี่ได้ไม่เท่าขายการหนึ่งเท่าได้เนี่ยนะการชิพันคือการเนาะไม่เท่าเฮ็ดเองเลยบ่การนี่การฟ้อยเนี่ยโดยโออันนี้เฮ็ดจากเข็มได้ทำส้มนี่เพิ่นไปเอาวัตถุดิบจากธรรมศาสตร์นะเป็นนั้นเข็มนี่ดอกเข็มนี่เกิดจากผู้โดยแหละเปิดกามาทักเราทักอันนี้เอาเสื้อกเสื้อกนี่เป็นเสื้อกยางนะเสื้อกยางมากอะ ทักแล้วก็มามัดใช่ครับการมันนี้อันนี้ก็ชิเป็นไม้อันนั้นไม้ซอดท่านนี่ไม้ซอดหรือว่าไม้พางไม้พุ่งนี่แหละไม้ยังก็ได้น้อมมาเห็นเป็นคันโอ้ไม่เท่าอยู่บ้านได้น้อมไม่เท่าปันหวยตอนนี่บ่เออปันโดยโอ้เอ้าขอบคุณใจหลายเด้อเดือทางต่อลูกกับที่ชื่อช่วยกันยากมันถือไปยากถือไปนี่นะยังสิออกไปทางพูนทางในพอดียังบ่ได้กลับเทื่อยังสิไปหลายกิโลเมตรไปท่องเที่ยวนี่คันแม่นถือขากลับซื้อช่วยอยู่ซื้อไปฟ้อยนกแต่ว่ามันยากถือละเกละกะนี่เอาขอบคุณใจเด้อไม่เท่าเด้อเดินทางปลอดภัยซื้อได้ใครมาเนี่ยโอ้ไม่เท่าเป็นอ่องอันนี้ไปขายอยู่ตลาดเมืองสี่ปูนป้าดูกับหลานพอดีเลยหลานพันกาอันนะห้ามหน่อไม้อันนะหน่อไม้ยามนี้ก็ห้อยตาเสพได้ตอนนี้เดือนธันวาท่านส้มเป็นหน่อไม้แหน่งนะเพิ่นไปเก็บตามป่าตามดงแหละเอาไปขายอยู่ตลาดเมืองสี่ปูนเอาท่านผู้ชมเฮาเดินทางกันต่อเนาะท่านผู้ชมเนสบายดีนะสาวสบายดีสบายดีโอ้สิปลูกมันนี่เนาะกำลังปลูกมันเนาะเออป้าสวนเจ้ากว้างเนาะนะสาวเนาะโอ้รถไถจ้างเขาไถหลายบัดนี้นี่หรือว่ารถไถผู้เจ้าเองแล้ววะนี่จ้างอ๋อโดย3ล้านโอ้3ล้านวะนี่โอ้บ่ได้กว้างปานใดก็3ล้านนี่แพงเนาะเดี๋ยวนี้เนาะบ่ได้ขุดปลูกคือแต่เก่าแล้วเนาะสบายเอารถไถไถเลยป้าเราสวนเพิ่นปลูกมันสับปะรังท่านผู้ชมโอ้กาชิเลวแล้วเนาะบัดนี้เนาะใหญ่ไปผู้โอ้ก็น่าจะประมาณไร่ป่าย2ไร่นี่แหละ3ล้านกีบกับบ่ตีเนาะค่าน้ํามันมันแพงเดี๋ยวนี้อีหยังก็แพงอีหยังก็แพงขออนุญาตถามนะสาวอยู่บ้านใดก่ออยู่ให้พกนี่เนาะโอ้โดยอันนี้ซื้อเขาบริวารเอาของเขาเอง
ม่แล้วพันมันนี่โอ้พันของพระเจ้าเองเก็บไว้จะดีกาดีเนาะอืมโดย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 มากัน3คนบ่มันนี่โดยโอ้นี่แหละท่านผู้ชมพี่น้องชาวบ้านห้วยพุ่งหรือว่าห้วยตอนนี่แหละอันเดียวกันเนาะสองซื่อนี่เว้าว่าซื้อใดก็ได้ฮะนะเพิ่นมาปลูกมันอยู่ในให้อยู่ในสวนเพิ่นนี่แหละประมาณ2ไร่นั่นแหละก็ใกล้สิแล้วเด้อน้องเอ้าก็สิพาทุกคนเดินทางต่อเลยบัดนี้ได้เอาขอมูลเข้าใจเด้อน้าสาวเด้อเดินทางต่อก่อนบัดนี้อากาศสดชื่นเจียมใสขนาดเลยทำซุ้มสุดยอดอากาศดีขนาดทางลมนี่ก็คือบ้านสะอีทำซุ้มบ้านสะอีคือหมู่บ้านของพี่น้องชนเผ่าบารูโดยสิโปดไฟซานาเคสเป็นหมู่บ้านที่บ่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตเด้ออยู่ทางลมแต่ว่าไฟฟ้าเนาะไฟฟ้านี่เห็นอยู่เห็นสายไฟฟ้าลงอยู่ในบ้านนี่เดี๋ยวเราจะลงไปติดตามครับบรรยากาศอยู่ภายในหมู่บ้านเขาจะเฮ็ดหยังเนาะเดี๋ยวเราไปเบิ่งกันเลยเนาะอาวุธศาสตร์งามหลายทุนหนึ่งสองสามได้ยังวะได้ยังวะรู้จักติ๊กน้อยเปิดมาแต่สวนแต่ให้เห็นถือสวิงนะถือแนวซ้อนปูซ้อนป่าพี่น้องชาวบ้านสีเฮาอากาศก็เย็นเย็นมื้อนี้เป็นมื้อวันพักเด้อวันสําคัญของศาสตร์พวกเฮาเลยถือโอกาสพาทุกคนมาเที่ยวนี่ท่านผู้ชมเพิ่นกําลังมาที่สวนปลูกมันต้นหรือว่ามันสําปะหลังฮะนะตอนนี้ที่เฮากําลังลงปูไปยังหมู่บ้านสะอีกําลังบ้านเพิ่นก็สิเป็นเชิญให้เนาะหรือว่าเพิ่นทางให้สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมช่องของรัฐคนเดินทางตอนนี้รัฐคนเดินทางกำลังพาทุกคนมาชมวิถีชีวิตของพี่น้องชนเผ่าบารูอยู่ที่หมู่บ้านสะอีเมืองเซโปนแขวงสวรรณเขตตอนนี้อยู่ในบริเวณทางเข้าบ้านเลยเนาะนี่ธรรมชาติงามหลายอากาศก็เย็นเดี๋ยวเราจะชมบรรยากาศพร้อมๆกันเลยทุกคนเนาะเลตโก้วันนี้กลับมาครับสุวรรณมานี่เพื่อนคู่ใจเที่ยวกันมื้อนี้เป็นวันพักเนาะเที่ยวให้คุ้มค่าโอ้นี่คือเส้นทางน่าจะเป็นเส้นทางโฮจิมินห์เบิ่งลักษณะนี่นะเดี๋ยวจะถามแม่เฒ่าเพิ่นเนาะท่านผู้ชมเพิ่นปูหินลูกลั่งนะท่านผู้ชมหมู่บ้านสะอีของเฮาก็เป็นหมู่บ้านของพี่น้องชนเผ่าบารูแต่ว่าธรรมชาติสวยงามหลายท่านผู้ชมอากาศเย็นสดชื่นมื้อนี้นะโอ้ยอุณหภูมิน่าจะประมาณ16องศาแล้วตอนนี้วันที่2ธันวาคม2565สบายดีแม่เฒ่าโดยโดยอันแม่เฒ่าอันทางอันนี้อันเป็นหินลูกลั่งนี่นะเป็นก้อนหินก้อนหินนี้เขาเฮ็ดหยังแต่ทางแต่สงครามบ่หรือว่าทางไม่ไม่แต่สงครามบ่โอ้สัมพ่อเนาะเบิ่งอย่าคือแปลกๆเนาะโดยโดยโดยทางไปสงครามแต่ลุงโฮจิมินห์มาเลยเห็ดนี่เนาะโอ้นี่แหละทำสมเพิ่นยังรักษาไว้อยู่ตั้งแต่โดนนานแล้วเนาะ 4-50 ปีมานี่ยังรักษาไว้อยู่นี่โอ้บ้านของเพิ่นอนุรักษ์ไว้นะให้ทุกคนได้เที่ยวได้ชมสถาปนามานี่กะ40ปลายปีซื่อๆโอ้แม่นี่เป็นคนพูดไทยแต่ว่ามาอยู่โดยแต่ว่ามาอยู่หมู่บ้านของชนเผ่าเอออยู่ใส่ก็อยู่ได้ขอมีความสุขเนาะแม่เฒ่าเนาะพอได้อยู่ใส่แล้วก็สบายใจอยู่ได้เนาะโดยแม่อยู่ผู้เดียวบ่แม่ก็ปลอดภัยแล้วโอ้เสียชีวิตแล้วกับลูกหลานบ่เดี๋ยวนี้ลูกหลานอยู่นําลูกหลานเนาะอ๋อโดยแม่เฒ่าดังกับเพิ่นก็เป็นคนผู้ไทยเนาะท่านผู้ชม
คนชนเผ่าผู้ไทยเมืองว่างงานค่ำนะแต่สมัยสงครามเนี่ยเพิ่นสร้างครอบครัวกับพระเฒ่าเป็นคนบ้านนี้แหละจังมาอยู่บ้านนี้นะซึ่งหมู่บ้านนี้ก็เป็นหมู่บ้านของพี่น้องชนเผ่าบ่รู้บ้านนี้ก็ส่วนใหญ่ก็มีอาชีพกันเฮ็ดให้เฮ็ดสวนปลูกฝังเลี้ยงสัตว์คือกันเนาะทุกคนเนาะการภายในหมู่บ้านก็เป็นอย่างนี้แหละสวยงามหลายอากาศดีดี15-16องศาเลยตอนนี้เรากำลังเห็นเด็กน้อยเป็นลิ้นนู่นแต่ว่าเห็นกล้องนี่ปุ๊บเลยทำซุ้มนะ คนปุ๊บกล้องเลยก็ตัวนี่ทำซุ้มน้องๆเป็นลิ้นมากกี่รุ่นภาษาผู้ไทยบ้านคอยเพิ่นออกมากี่รุ่นนะนะว่าภาษาแถวนี้เขาเนาะจักเป็นหยังเนี่ยเจ้าขีดเป็นตากะโลเป็นตาผ้านี่บ่ลักษณะเป็นแผ่นผังหูเพื่อนหูหยังนี่แหละเขาเจ้าก็เต้นตามนี่แหละนี่คือวิธีชีวิตบ้านนอกเนาะหรือว่าวิธีชีวิตเขตห่างไกลโซกลีกของเมืองสิปนแขวงสันนิเขตก็เป็นภาพบรรยากาศที่มีความสนุกสนานของน้องๆเพิ่นนอนลินอย่างม่วนซื่นนี่เริ่มออกมาแล้วเซายานแล้วเซายานเซาอายแล้วต้องสิเข้าไปไกลๆเพิ่นบ่ได้เข้าโรงเรียนบ่มามื้อนี้ไปโรงเรียนบ่ไปเนาะโรงเรียนเนาะจะได้ไปบ่จะได้ไปบ่โรงเรียนนะพักแล้วเข้าไปบ่ได้ไปน้องๆเล่นอย่างม่วนซื่นเลย